ออฟฟิศเกรดเอในซีบีดีแข่งเดือดวันแบงกอกจูงใจราคาค่าเช่าตลาดอาคารสำน,นักงานในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมามีการแข่งขันสูงและแนวโน้มในอนาคตก็ยังคงมีทิศทางที่มีการแข่งขันสูงต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่สำน,นักงานใหม่ลดลงต่อเนื่องส่วนทางกับสพ,พาพที่ทะลักเข้ามาไม่หยุดที่ปัจจุบันมีพื้นที่รวมกัน1.27ล้านตารางเมตรและยาวไปถึงปี2,571พื้นที่สำน,นักงานแล้วเสร็จอีก2.3ล้านตารางเมตร เห็นได้ชัดเจนเลยว่าพื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพอยู่ในจุดที่น่ากังวลใจและการแข่งขันยิ่งดุเดือดเมื่ออภิมหาโปรเจกต์ระดับภูมิภาคเอเชียวันแบงก็กรร่วมทุนระหว่าง TCC a s s แอและบริษัทเฟนเซอมูลค่าโครงการ1 2 0ม0 0ล้านบนขนาดพื้นที่104ไร่ถนนพระราม4ได้เร่งเปิดให้เช่าพื้นที่ของอาคารสำนักงานเกรดเอในโครงการและต้องถือว่าวันแบงก็กเป็นโครงการใหญ่ที่สุดที่จะมีผลต่ออนาคตธุรกิจเจ้าสัวเจริญ ดังนั้นต้องทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนให้วันแบงคอกไม่สะดุดซึ่งความหรูหราและความทันสมัยของวันแบงคอกนอกเหนือจากทำเลแล้วยังเป็นสํานักงานต้นแบบแห่งอนาคตการอนุรั์พลังงานสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานรีสเวลเป็นจุดขายสําคัญของอาคารสํานักงานเกรดเอที่เปิดให้บริการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นในเรื่องนี้ทําให้มีการย้ายอาคารสํานักงานใหม่จนทําให้พื้นที่เช่าอาคารหนึ่ง ที่เปิดให้บริการในช่วงไตรมารส2ที่ผ่านมาสูงถึง70%และอาคารอื่นๆจะเปิดให้บริการภายในปีนี้กลุ่มผู้เช่าที่ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานของวันแบง็อกคือกลุ่มผู้เช่าที่อยู่ตามอาคารสำนักงานต่างๆในกรุงเทพโดยเฉพาะในอาคารสำนักงานเกรดเอในพื้นที่ CBD ข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงการวันแบงกอกระบุมีถึง5อาคารสำนักงานระดับพรีเมียมเกรดเอพื้นที่เช่าสุทธิ500,000ตารางเมตรยังไม่นบรวมธุรกิจอื่นๆ และแม้จะเปิดตัวเลขราคาค่าเช่าสำนักงาน1,400บาทต่อตารางเมตรแต่มีหมายเหตุราคาก่อนต่อรองทําให้เห็นว่าค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในโครงการก็ไม่ได้สูงกว่าอาคารเกรด A อื่นๆใน CB d ีดีเพราะปัจจุบันผู้เช่าจํานวนไม่น้อยในอาคารสำนักงานเกรด A เจอเรื่องราคาสูงกว่าค่าเช่าสาหรับผู้เช่ารายใหม่การตัดสินใจย้ายออฟฟิศจึงเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเจ้าของออฟฟิศเกรด A บางอาคารปิดราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า1,000บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ลดไปถึง30-40เอร์เซมีการจูงใจไม่เก็บค่าเช่าให้กับผู้เช่าใหม่1-3เดือนหรือแบบมากถึง1ปีซึ่งเมื่อนำเงื่อนไขพิเศษมาร่วมกันแล้วบางอาคารอาจจะลดลงมากกว่า40อร์อาคารสำนักงานเกรดเอในพื้นที่ CBD หลายอาคารมีเจ้าของอาคารเป็นกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกันเช่นอาคารสำนักงานที่อยู่ภายใต้บริษัทเฟนเซอเอพรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนรวมถึงอาคารสำนักงานที่อยู่ในภายใต้การบริหารของบริษัทแอสเซทวนลครอบจำกัดมหาชน ที่มีออฟฟิศขนาดใหญ่ให้บริหารผู้เช่าในบางอาคารย้ายออกไปยังอาคารสำนักงานในวันแบงคอกและอยู่ในช่วงของการแข่งขันกันเองภายในกลุ่มเพราะอยู่ในทำเล CBD